เดี๋ยวเราจะทำชาเรสนะครับโดยเราจะเอาลินินนะครับวางไว้ที่สนามหญ้านะครับถ้าเราปล่อยไป2ชั่วโมงจะเกิดอะไรขึ้นมาเริ่มกันเลยครับมาเริ่มเลยทีละโอเคเดี๋ยวเราจะไปวางแล้วนะคนรอคอยดีๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาตื่นเต้นมากเธอวางลูกดีๆนะโอเคลูกอยู่ไหนจี้จี้กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง141นะครับหลังจากที่มีน้องๆเยาวชน FC แฟนเพลงและสายเยี่ยวแคมที่น่าเกียดทุกท่านนะครับขอให้พี่สนะครับรีวิวลูกนะครับวันนี้พี่สก็จะรีวิวลูกนะครับอันนี้ก็เป็นมือนะครับอันนี้ก็เป็นเท้านะครับอันนี้ก็เป็นแบบทรงผมนะครับลูกตาหัวจมูกนะครับหางไอ้ไม่หูนะนี่มันลูกลิงละเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาเป็นพ่อบ้านนะครับเรียกได้ว่าเรานะครับจะมาอยู่กับลูก1วันนะครับนี่โอ้ยหลับปุ๋ยเลยอ่ะครับตัวน่ารักมาลองกองเกงมานองมาแนงมับอ่ะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะใช้ชีวิตอยู่กับลูก1วันนะครับแล้วก็แน่นอนว่าทุกคนอาจจะถามถึงน้องภาคินนะครับวันนี้เราจะไม่ได้ใช้ชีวิตเลี้ยงลูกแค่น้องนิรินนะครับแต่เราจะเลี้ยงน้องภาคินด้วยนั่นเองตอนนี้เนี่ยน้องภาคินโตแล้วนะครับแล้วก็พูดได้แล้วด้วยแต่ว่ายังไม่คล่องนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะพาไปพบกับน้องภาคินด้วยนะครับอ่ะไปเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปหาน้องภาคินนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะให้ภาคินเนี่ยเลี้ยงลูกด้วยนะไอ้เลี้ยงน้องเนี่ยคิดเป็นลูกแล้วเกมอันนี้ก็เป็นลูกของพี่นะครับก็ตอนนี้ก็ลิลินนะครับโตแล้วครับโตแล้วโตคือพี่ทำการแบบสร้างหุ่นยนต์นะครับอันนี้เป็นหุ่นยนต์ที่พี่คนนิ่งมานะครับสั่งการด้วยเสียงเด้อ่ะเดี๋ยวชัดดาวกันชัดดาวกันปุ๊บ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 จึ๊บเอาดับเครื่องดับล็อกเป็นไงครับเดี๋ยวเปิดเครื่องกันเปิดเครื่องดิอันนี้ไงครับก็นี่ก็คือเรียกว่าสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับแต่ตอนนี้น้องภาคินอยู่ไหนวะเนี่ยทำไมไม่เห็นแม่เลยคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมต้องบอกข่าวร้ายนะครับก็คือภาคินได้หายสาบสูญไปแล้วนะครับไอ้หายไปไหนก็ไม่รู้ครับตอนนี้พี่หาลุยไปเจอนี่เรื่องจริงเลยเราเล่นครับคือกินได้ทำการไปบ้านสวนนะครับไปอยู่กับแม่เท่าเพิ่งไปรับยายเพิ่งไปรับมาเมื่อกี้เลยนะครับก็ไปกินที่คุณผู้ชมไม่ได้เจอน้องภาคินนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราจะมีเด็กกระโปรงคนนี้อยู่ครับเราจะมีเทคนิคการเอาลูกนอนนะครับเอาลูกนอนที่ดีเนี่ยเราก็จะต้องทำการประคับประคองครับเด็กนะครับช่วงแรกเนี่ยก็จะคออ่อนนะครับนี่เห็นไหมคออ่อนมากเวลาแบบหัวโยงนี่คออาจจะหลุดได้นะครับดังนั้นสิ่งที่สำคัญเลยนะครับนั่นก็คือเราควรจะให้ลูกเราเนี่ยกินสุรามีระยะนะครับเพื่อที่จะให้ลูกเราคอแข็งนั่นเองนี่ก็เป็นขั้นตอนการเลี้ยงลูกที่ดีนะนี่ตื่นแล้วครับทุกคนตื่นแล้วเร็วมาเล่นกับคนดูหน่อยเร็วมาเล่นกับคนดูหน่อยเร็วลูกเร็ว FC อยากเห็นเร็วนั่นแหละตอนนี้เนี่ยคือน้องริดินตื่นแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะต้องให้นมลูกนะครับ fucking night ลูกวิธีรักที่รักขับไปอ่ะที่รักขับอ่ะมาให้นมลูกมานมลูกตอนนี้เราก็ถึงกระบวนการชงนมน้องแล้วนะครับเราก็จะต้องมีขวดน้ำนะครับน้ำก็จะเป็นน้ำบริสุทธิ์นะครับแล้วก็นี่จะเป็นนมนะครับขนาดประมาณ3ช้อนคือจริงๆเนี่ยสมัยก่อนนี่ตอนพี่5ขวบพี่ก็มีลูกแล้วนะพี่ก็เลยแบบมีประสบการณ์เรื่องนี้นะครับนี่พอดีเป๊ะหลังจากนั้นเราก็ปิดฝาขวดครับแล้วเราก็เขย่าเลยครับฝาปิดเขย่าเบาๆนะครับอุ๊ยโอเคครับไม่ต้องเขย่าแรงมากครับส่วนเทคนิคการเขย่าเอาจริงๆมันเมื่อกี้ผมกดส้นตีนครับเราต้องอย่างนี้นะครับนี่เค้าเรียกว่าแกว่งแบบแกว่งตูดไปซ้ายไปขวานะครับเหมือนนาฬิกาครับกินนมกันลูกโอเคก็ตอนนี้ก็เป็นเวลากินนมแต่ก็เหมือนจะยังอยากหลับอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ให้น้องหลับก่อนนะครับตื่นยังลูกตอนแรกผมคิดว่าจะตื่นแล้วนะครับแต่อยู่ๆก็หลับต่อนะครับอะไรคือการแบบว่าอมจุบไว้เลยลูกนิรินก็เหมือนจะไม่สนใจต่อโลกภายนอกนะครับก็ยังคงหลับปุ๋ยต่อนะครับลูลูที่เวลาอย่างนี้นี่นะลืมตาแอบชะแง้มมาดูด้วยทำไมเป็นมาดูข้างๆอย่างเงี้ยลูกเฮ้ยตื่นแล้วไอ้แน่เอ้ยนี่แม้เวลาเจอกล้องนี้หลับตาเลยนะลูกนี่ครับคุณผู้ชมตอนนี้ลิลินก็ตื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอะไรกันดูหน่อยแล้วลูกลิลิน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 อันนั้นคุณไปจำใครวะ
อ๋อน่าจะกินแกพี่รักเฮ้ยพี่รักแกทำร้ายเขาเขาขอโทษแยกไม่ออกแล้วตอนนี้กินเต่าพ่อหรือกินเต่าแม่เอาเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าจิ๋มเดี๋ยวเขาดูดิอืมกินจิ๋มจิ๋มเหม็นจิ๋มเหม็นจิ๋มเหม็นโอ้ปลาเค็มปลาเค็มเดี๋ยวเราจะทำชาเรสนะครับโดยเราจะเอาลินินนะครับวางไว้ที่สนามหญ้านะครับถ้าเราปล่อยไป2ชั่วโมงจะเกิดอะไรขึ้นมาเริ่มกันเลยครับมาเริ่มเลยพี่รักโอเคเดี๋ยวเราจะไปวางแล้วนะคนเราดูดีๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาตื่นเต้นมากเธอวางลูกดีๆนะโอเควางโอเคเอาเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็วางลินินไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่า1ชั่วโมงจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนพวกกูเหงาไอเวนทุกคนครับตอนนี้ก็ผ่านมาแล้ว1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าลินินจะเป็นยังไงนะครับทุกคนมาดูกันเลยเฮ้ยลินินหายลินินหายไปไหนเธอหมากินลูกแล้วลูกอยู่ไหนจี้จี้คุณผู้ชมครับหมาผมกินลูกไปแล้วนะครับคลิปนี้ต้องเป็นข่าวดังและดราม่าใหญ่แน่เลยเฮ้ยมึงเอาลูกกูไปไว้ไหนหายออกมาโอ้โหแรงอยู่แล้วปิดตาก่อนหายลูกกูออกมามึงหายลูกฟักแรงแรงมากโอ้โหลูกกูอยู่ไหนไหนดูปากสิลูกกูอยู่ไหนไอ้หมาเวนอุ้ยที่รักอุ้ยเธออุ้ยเธอมันแรงขึ้นอีสัตว์แปลงฟันทำไมลูกกูอยู่ไหนมึงกินลูกกูไปใช่ไหมมึงเอาลูกกูไปทำไมมึงกินลูกกูไปใช่ไหมทำไมกูถามมึงทำไมกินลูกกูไปใช่ไหมไอ้หมาเลวไอ้หมาชั่วเอ็งมันหมาปีศาจก็คู่หมาล้านเถอะมันรู้เหรอโอเคครับก็ผมก็หยอกคนดูเฉยๆนะครับตอนนี้ก็ลินลินก็ตื่นแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ให้นมลูกกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยแม่เท่าหม่อนก็เอาพาคินมาแล้วนะครับแต่พอมาปั๊บนี่ก็หลับปุ๋ยเลยครับนี่อุ้ยตื่นแล้วนี่พาคินตื่นแล้วครับสวัสดีคนดูหน่อยแล้วสวัสดีนี่สวัสดีครับพูดชัดไหมเดี๋ยวฟังนะครับการพูดชัดของพาคินนะครับรักพ่อไหมรักพ่อรักมากไหมเนี่ยมากเอ๊รักมากรักพ่อจูบพ่อหน่อยจูบพ่อหน่อยยากอู้ก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้นะครับพาคินก็พูดได้แล้วนะครับถามว่าชัดไหมก็ยังไม่ค่อยชัดมากนะครับแต่ก็พูดได้ในระดับหนึ่งนะแต่ผมก็ไม่ค่อยอยากกวนลูกนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นการทำคอนเทนต์ก็ตามนะครับก็จริงๆพี่ก็ถ้าเป็นสมัยก่อนนะถ้าผมถ่ายคลิปอะแล้วถ้าลูกหลับเนี่ยผมเนี่ยต่อยปากลูกกับ10ทีอะครับจนลูกตื่นนะครับลูกถึงจะมาค่อยถ่ายคลิปให้พี่นะครับก็แบบว่าต้องคอนเทนต์ไว้ก่อนนะ ชอบไปเซเว่นไหมชอบไปเซเว่นชอบไปเซเว่นผมงงมากเลยครับทำไมเด็กๆชอบไปเซเว่นนะครับใครมีลูกมีหลานเนี่ยลูกหลานใครชอบไปเซเว่นเนี่ยก็คอมเมนต์บอกมานะครับผมสงสัยมากนะว่าทำไมเด็กวัยเนี้ยชอบไปเซเว่นมาก สงสัยต้องซื้อหุ้น CPR ไว้แล้วนะครับแม่อย่างน้อยเราก็แบบว่ารู้แล้วว่าธุรกิจนี้นี่ยังไงก็ไม่ล้มแน่นอนเพราะว่าพอมีเด็กเกิดมาเรื่อยๆเด็กก็จะชอบไปเซเว่นกันนะสงสัยขนมแล้วก็ของเล่นเนี่ยมันน่าจะดึงดูดนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้เราต้องไปก่อนนะครับก็วันนี้ก็มาอัปเดตหลานนะครับเอ้ยไม่ใช่เป็นลูกนะครับบาย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 เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย